นายกและรองนายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุครบ30ปีนับตั้งแต่วันใดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อร50/2565มาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของการนับอายุของรองนายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีเนี่ยจะต้องมีอายุครบ30ปีตามกฎหมายเนี่ยนะครับแต่ว่าเขานับตั้งแต่วันใดซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูคำวินิจฉัยโดยละเอียดเนี่ยนะครับตรงนี้เรามาดูข้อสรุปคำวินิจฉัยของศาลกันก่อนนะครับก็คือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีที่จะต้องมีอายุครบ30ปีเนี่ยก็คือกรณีประเด็นปัญหาจะนับตั้งแต่วันใดนะครับอายุครบ30ปีเนี่ยนะครับศาลวินิจฉัยโดยสรุปดังนี้ว่าตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งแต่การนับอายุของรองนายกเทศมนตรีซึ่งกฎหมายเนี่ยมิได้ระบุเอาไว้ชัดเจนจะต้องไปพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเทศบาลที่ประสงค์จะให้นับอายุของผู้ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ผู้นั้นเข้าสู่ตำแหน่งซึ่งนายกเทศมนตรีเนี่ยวันที่เข้าสู่ตำแหน่งก็คือวันที่เลือกตั้งนั่นเองนะครับแต่ว่ารองนายกเทศมนตรีวันที่เข้าสู่ตำแหน่งก็คือวันที่ได้รับการแต่งตั้งดังนั้นรองนายกเทศมนตรีจึงมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับก็จะแตกต่างจากนายกเทศมนตรีตรงนี้เนี่ยศาลวินิจฉัยโดยให้ดูเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วรองนายกเทศมนตรีจะมีอายุครบ30ปีมีคุณสมบัติเป็นรองนายกได้เนี่ยก็คืออายุ30ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่วันเลือกตั้งเหมือนกับนายกเทศมนตรีนะครับทีนี้เรามาดูในคำวินิจฉัยในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดกันนะครับประเด็นในคดีนี้นะครับในเรื่องของอายุเนี่ยก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองนะครับในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496มาตรา48เบญจซึ่งกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายกเทศมนตรีก็คือรองนายกเทศมนตรีที่กฎหมายให้อำนาจนายกเป็นผู้แต่งตั้งผู้ช่วยตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมนะครับแล้วคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นอย่างไรจะเหมือนกับตำแหน่งของนายกเทศมนตรีทุกอย่างหรือไม่ที่สำคัญก็คือการนับอายุของรองนายกจะนับตั้งแต่วันใดในข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวเนี่ยก็มีอยู่ว่านายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีก็คือรองนายกเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีแต่ทำหน้าที่ได้ไม่นานก็มีคนร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ทำการตรวจสอบการแต่งตั้งรองนายกเนื่องจากว่ามีอายุไม่ถึง30ปีในวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอันถือได้ว่าเป็นการขาดคุณสมบัติการเป็นรองนายกซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเคยมีความเห็นตามเรื่องเสร็จที่935/2547ว่ารองนายกเทศมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันนายกเทศมนตรีทุกประการเมื่อนายกเทศมนตรีถูกกำหนดให้มีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งรองนายกเทศมนตรีก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งเช่นเดียวกันด้วยโดยไม่อาจจะแปลความโดยอนุโลมให้รองนายกเทศมนตรีมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูร
ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้ซึ่งเมื่อนับอายุของผู้ฟ้องคดีรองนายกจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็จะมีอายุเพียง29ปี3เดือน27วันผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีหรือรองนายกคนดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยนายกเทศมนตรีจึงได้แจ้งให้กับรองนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรองนายกเป็นผู้ฟ้องคดีนั้นก็ไม่เห็นด้วยจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคดีนี้เนี่ยมีประเด็นปัญหาว่าคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ผู้ฟ้องคดียุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเนื่องจากมีอายุไม่ถึง30ปีในวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เรามาดูคำวินิจฉัยของศาลกันนะครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่านายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่และดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งโดยกฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายรองนายกเทศมนตรีจึงเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณาว่านายกเทศมนตรีมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือไม่จึงต้องนับตั้งแต่วันเลือกตั้งซึ่งวันเข้าสู่ตำแหน่งซึ่งเป็นวันเข้าสู่ตำแหน่งนะครับส่วนการมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรีจะต้องพิจารณาในวันที่บุคคลนั้นเข้าสู่ตำแหน่งเช่นเดียวกันซึ่งก็คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้เพราะกฎหมายว่าด้วยเทศบาลมุ่งหมายให้ใช้วันเข้าสู่ตำแหน่งเป็นวันที่จะต้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะครับซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังได้ว่าวันที่รองนายกซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนั้นเข้าสู่ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีผู้ฟ้องคดีก็มีอายุครบ30ปีบริบูรณ์แล้วนะครับมาตรา48นวรรค1ประกอบมาตรา48เบญจแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีอันหมายถึงผู้ฟ้องคดีจะต้องมีอายุครบ30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนายกและวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรองนายกนั้นจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเนี่ยโดยมีข้อสังเกตกับแนวทางวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่านายกเทศมนตรีมีหน้าที่ดำเนินการคืนสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิประโยชน์อันพึงได้ตามกฎหมายให้กับผู้ฟ้องคดีตามเดิมต่อไปศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาศาลวินิจฉัยว่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันเข้าสู่ตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับซึ่งบทสรุปในคดีนี้เนี่ยแม้ว่ากฎหมายว่าด้วยเทศบาลจะกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกจะต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามเหมือนกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและได้กำหนดให้นายกจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งก็ตามแต่การนับอายุของรองนายกซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนั้นศาลปกครองได้วินิจฉัยโดยพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเทศบาลที่ประสงค์จะให้นับอายุผู้ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ผู้นั้นเข้าสู่ตำแหน่ง
นะครับให้นับวันที่เข้าสู่ตำแหน่งซึ่งนายกเทศมนตรีวันที่เข้าสู่ตำแหน่งก็คือวันเลือกตั้งในส่วนรองนายกเทศมนตรีวันที่เข้าสู่ตำแหน่งก็คือวันได้รับการแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นบทสรุปที่ว่าการนับอายุของนายกและรองนายกเทศมนตรีจะนับถึงวันที่เข้าสู่ตำแหน่งเหมือนกันเพียงแต่วันที่ถือว่าเข้าสู่ตำแหน่งของทั้งสองตำแหน่งนั้นแตกต่างกันดังนั้นรองนายกเทศมนตรีจึงต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งหาใช่วันเดียวกับนายกเทศมนตรีซึ่งนับแต่วันเลือกตั้งนั่นเองนะครับ